ท่านประธานครับค่ะผมต้องขอบคุณท่านประธานมากๆเลยนะครับที่ให้โบนัสพวกเราคนละ 10,000 บาทฉันต้องขอบคุณคุณอันมากๆเลยนะคะที่ให้โบนัสฉันกับลูกชายตั้งคนละ 10,000 บาทรวมๆแล้วเราสองคนก็ได้โบนัสตั้ง 20,000 บาทนะคะได้โบนัสคนละ 10,000 เหรอคะใช่ครับคุณลินเอาโบนัสมาให้เมื่อเช้านี้พอดีลูกสาวผมกำลังจะเปิดเทอมเดี๋ยวไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้ลูกสาวนะครับแล้วก็ได้จ่ายค่าเทอมด้วยฉันเองก็ได้ 10,000 บาทเหมือนกันจะเอาเงินนี้ไปซื้อยาให้สามีฉันที่กำลังป่วยหนักอะค่ะจะได้หายแล้วก็รีบกลับมาทำงานให้คุณอันครอบครัวของเรารู้สึกซาบซึ้งและก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่มีเจ้านายแบบคุณอันคุณไปคะใครเป็นคนแจกเงินโบนัสให้คนงานนะคะผู้จัดการลินค่ะผู้จัดการลินบอกว่าให้เบิกเป็นเงินสดแล้วจะแจกพนักงานเองค่ะคุณอันคะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรค่ะเรื่องโบนัสเนี่ยฉันว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะงั้นฉันขอดูซองโบนัสของคุณสองคนได้ไหมคะได้ครับคุณไปคะงั้นฉันรบกวนคุณไปตามคุณรินมาพบฉันด่วนเลยนะคะฉันมีส่งมอบโครงการให้คุณโตมอนช่วง10โมงค่ะได้ค่ะคุณอันขอบคุณค่ะคุณอันเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะแล้วนี่คุณอันลดตัวลงมาคุยกับพนักงานชั้นต่ำแบบนี้ได้ไงคะทำไมคนงานถึงได้โบนัสคนละ 10,000 บาทคะว่าไงคะคุณลินฉันมีคุยงานต่อนะคะคุณมีอะไรจะพูดก็รีบๆพูดมาค่ะก็เขาเป็นแค่คนใช้แรงงานจะเอาโบนัสไปทำไมตั้งเยอะตั้งแยะล่ะคะคุณอันวันวันก็เห็นแต่แบกอิฐแบกปูนก่อก่อฉับฉาบค่ำมาก็กลับบ้านไปกินข้าวกับแจ่วได้โบนัสตั้ง 10,000 บาทก็มากพอสำหรับคนงานชั้นต่ำแล้วนะคะคุณอันแต่ปีนี้บริษัทเราทำกำไรได้เยอะนะคะแล้วผู้บริหารก็ตกลงกันแล้วด้วยว่าจะให้เงินโบนัสคนงานคนละ 20,000 บาท 20,000แล้วเงินที่คุณลินหักไปเนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนคะพวกแกไม่รู้จักเจียมกันลาหัวไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเลยนะวิ่งไปฟ้องเจ้านายอยากโดนไล่ออกนักใช่ไหมแล้วคุณลินจะบอกได้หรือยังคะว่าเงินส่วนต่างที่คุณหักไปเนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนคะคุณนันคะพอดีว่าฉันเอาไปจัดเลี้ยงพนักงานระดับสูงในออฟฟิศหมดแล้วล่ะค่ะผู้จัดการลินคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคะเงินส่วนต่างที่เอาไว้จัดเลี้ยงบริษัทก็มีให้ต่างหากคุณทำแบบนี้ทำไมคะคุณรีบไปเอาเงินมาคืนคนงานตอนนี้เลยนะคะตอนนี้ฉันไม่มีเงินแล้วค่ะฉันเอาเงินไปจ่ายค่าอาหารหมดแล้วปกติทุกปีเราก็จัดเลี้ยงกันในส่วนเล็กๆปีนี้ฉันอยากจะจัดเต็มให้กับพนักงานออฟฟิศให้สมกับที่เขาทุ่มเททำงานให้กับบริษัทเราคุณอันไม่ควรมาต่อว่าฉันนะคะคุณควรจะขอบคุณฉันด้วยซ้ำพวกเราทุกคนทำงานกันอย่างหนักควรได้รับการตอบแทนที่มันคุ้มค่าสิคะคุณอันคุณลินคุณทำอะไรลงไปคุณรู้ไหมคะ
ว่าคนงานเขาก็มีภาระค่าใช้จ่ายเหมือนกันแล้วเงินส่วนนั้นเขาก็ควรจะได้รับพวกคุณบอกว่าทำงานในออฟฟิศทำงานหนักอย่างนั้นเหรอคะและถ้าเกิดเทียบกับพวกคนงานที่เขาทำงานตากแดดตากลมตากฝนกลางแจ้งใครล่ะคะที่ทำงานหนักกว่ากันเงินโบนัสของพวกคุณเนี่ยฉันก็ให้มากกว่าคนงานอยู่แล้วคุณก็ยังจะมาเบียดเบียนเงินพวกเขาเอาไปจัดกินเลี้ยงกันอย่างมีความสุขได้อย่างนั้นเหรอคะก็แหมคุณอันคะเขาก็เป็นแค่คนใช้แรงงานใช้เงินไม่ถึงวันละร้อยกินข้าวกับไข่ต้มน้ำพริกน้ำปลาเอ่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะใช้แค่แรงงานอย่างนั้นเหรอคะใช้เงินวันละไม่ถึง100อย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะงั้นฉันจะให้คุณเนี่ยไปทำงานใช้แรงงานแบบพวกเขาดูนะคะว่ามันสบายแบบที่คุณพูดไหมคุณอันคะแต่ว่าฉันเป็นผู้จัดการนะคะหรืออยากลาออกคะไม่ค่ะคุณอันถ้าฉันลาออกตอนนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนใช้จ่ายล่ะคะงานก็เลือกเอาค่ะว่าจะยื่นใบลาออกวันนี้หรือจะเริ่มงานก่อสร้างวันพรุ่งนี้ว่ายังไงคะคุณลินฉันขอเริ่มงานก่อสร้างพรุ่งนี้ค่ะดีแล้วค่ะงั้นก็จำเอาไว้นะคะไม่ว่าจะทำงานตำแหน่งไหนทำงานอะไรทุกคนล้วนมีคุณค่าใช้แรงกายทำงานก็ต้องได้รับค่าตอบแทนคุณทำงานสบายอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางว่าตัวเองทำงานหนักกว่าคนอื่นเขาเพราะทุกคนเขาก็มีปัญหามีภาระค่าใช้จ่ายเหมือนกันโลกไม่ได้หมุนรอบตัวคุณคนเดียวนะคะจักรวาลก็ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวใจเขาใจเราค่ะฉันสำนึกผิดแล้วค่ะฉันต้องขอโทษคุณสองคนด้วยนะคะไม่เป็นไรครับคุณลินแต่ว่าคุณลินช่วยจ่ายส่วนที่เหลือให้ผมกับแม่แล้วก็คนงานคนอื่นด้วยนะครับเพราะถ้าคนงานคนอื่นเขารู้ว่าเขาควรจะได้20,000เขาอาจจะไม่อยู่เฉยเหมือนผมกับแม่ก็ได้ครับฉันจะพยายามหามาคืนคุณให้เร็วที่สุดนะคะครับขอบคุณครับถ้าเรียบร้อยแล้วคุณลินก็ไปได้แล้วค่ะไปซื้อชุดเบอร์อุปกรณ์เตรียมลงหน้างานพรุ่งนี้นะคะค่ะคุณอันฉันต้องขอโทษคุณป้าแล้วก็ลูกชายด้วยนะคะที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเอาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเงินโบนัสแล้วก็ส่วนที่ขาดหายไปค่ะถือว่าฉันชดเชยให้นะคะขอบคุณคุณอันมากๆเลยนะครับที่ใส่ใจดูแลพวกเราคนงานเป็นอย่างดีมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วค่ะถ้าบริษัทฉันไม่มีพวกคุณก็คงไม่เติบโตมาถึงทุกวันนี้ยังไงฉันต้องขอตัวก่อนนะคะพอดีฉันมีธุระต่อสวัสดีค่ะ